พี่บอกผมได้ยังว่าพามาที่ทำไมเนี่ยมันเป็นความหวังสุดท้ายที่กูจะได้กลับไปอายุ55ยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูก็ต้องลองดูก่อนนี่ไม่ได้เมากันใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้ร้องเพลงเก่งแต่พี่ดำน้ำเก่งเอาไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้องที่หมอบแล้วเฮ้ยองอบอะไรเฮ้ยนี่มันน้องมินนี่เด็กกูเองฮะถ้าไม่อยากมีเรื่องอ่ะมึงกลับไปเลยไปแต่คืนนี้น้องต้องแบบผมขอให้คืนนี้เท่านั้นกูบอกว่าเด็กเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าใจเข้าใจพี่ไงเฮ้ยพี่กูขอพี่น้องไม่รู้เรื่องไม่รู้พี่บอกแล้วพี่ไม่รู้พี่ขอไม่รู้พี่ขอพี่ซึ่งสองตัวรีบไปเลยเอพี่เป็นไรปะสนใจเลยเอามินนี่ไอ้พอแล้วก่อนมึงเป็นอะไรมึงอยากตายเหรอวะพี่ก็กูให้นอนกับน้องเขาอะแล้วกูอยู่ในสภาพเนี้ยแล้วถ้ากูนอนกับเขาอีกรอบกูต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมดิวะโหเป็นบ้าอะไรเนี่ยพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพื่อนพี่แม่งหายเองกันได้หมดมีสติหน่อยดิมึงไม่รู้อะไรไม่ต้องพูดดีกว่ามึงรู้ไหมกูพยายามแค่ไหนอะเดี๋ยวกูจะได้อยู่กับปิมอะแล้วมันเกิดเรื่องเครียดขึ้นอะแล้วกูจะไปอยู่เคียงข้างเขาได้ไงวะกูอยู่ในสภาพแบบเนี้ยกูแค่อยากได้ชีวิตกูคืนกูแค่อยากได้ชีวิตปกติของกูคืนมึงเข้าใจกูไหมโอเคพี่โอเคพี่มาค่อยคิดพี นี่มึงพากูมาที่นี่ทำไมเนี่ยเพราะผมรู้ว่าคนเดียวที่จะช่วยพี่ได้ในตอนนี้คือใครกูไม่มีหน้าไปเจอเขาแล้วกูให้คำสัญญาเขาไว้แต่กูทำตามสัญญาไม่ได้สักอย่างโหพี่จะยอมแพ้เพราะพี่เด็กลง40ปีแค่นี้เหรอไหนบอกทั้งชีวิตทำเพื่อเขาไงไปหาเขาเถอะขอบใจมากนะก้องมาป่านเนี้ยนี่ไปทำอะไรมาทำไมเป็นอย่างเงี้ยฉันไปหาทางกลับร่างเก่ามาทำไม่ได้ขอโทษนะติ๋มแต่โอ้โหจับไปอายุเท่ากันไม่ได้แล้วอะสันขอโทษนะที่สันรักษาสัญญาที่ให้กับปิ่มไว้ไม่เคยได้เลยอ่ะขอโทษนะปิ่มสันไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่สันไปเจอมาคืออะไรแต่สำหรับเราอ่ะมันคือโชคดีโชคดีที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วที่ผ่านมาเรารู้นะว่าสัตว์น่ะพยายามมากแค่ไหนเพื่อกลับมาเจอเราอ่ะต่อไปเนี้ยสัตว์ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นใครแล้วนะไม่ว่าสัตว์จะเป็นยังไงอายุเท่าไหร่สันก็จะเป็นคนเดียวที่เรารักแม้ว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันแบบคนรักกันได้ก็ตามสักวันเราอาจจะมีทางออกก็ได้นะ
สันจะรักษาสัญญาให้ได้นะสันจะดูแลปริมให้ดีที่สุดนะกวาดสักหน่อยคืนนี้ก็น่าจะพอนอนกันได้นะแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยทยอยทำกันไปเดี๋ยวปอลงไปขนของก่อนนะไปไปไปเดี๋ยวแม่นี่เก็บโอ้ก่อนก็ได้ลูกถ้าพี่สุดใจกับพี่ชาเขียวอยู่ด้วยเนี่ยก็คงดีนะแม่พวกเขากลับต่างจังหวัดไปก็ดีแล้วยังพอมีช่องทางทำมาหากินมาอยู่นี่กับเราก็ไม่รู้จะให้เขาทำอะไรอ่ะลูกไหวไหมพี่เดี๋ยวขาพ่อเจ็บอยู่นะพ่อต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องเป็นภาระให้สายกับลูกอีกแล้วเป็นภาระอะไรกันเราครอบครัวเดียวกันนะพี่ที่ผ่านมาพี่ดูแลฉันกับลูกมาตั้งเท่าไหร่ตอนนี้ให้เราสองคนดูแลพี่มั่งแค่เราได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกเนี่ยแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะพ่อขอบใจนะขอบใจนะเดี๋ยวนี้ป้อนติดให้เองมาพี่ถอยมาทางนี้ให้ลูกติดมาเห็นรูปพ่อบุญมีแล้วค่อยอุ่นใจค่อยรู้สึกว่าเป็นบ้านเราหน่อยขอบใจมากนะลูกใช่ไหมพ่อบุญมีฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะขอให้พ่อบุญมีช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอ้ได้แล้วจ้าเป็นไงเป็นไงบอกว่าต้องขายดีแน่ๆเลยแม่แม่ว่าจะทำสาคูกับตะโก้เพิ่มนะจะได้เอาไปขายเป็นเพื่อนกันดูหลากหลายดีดูสายนี่คิดถึงอาชีพแม่ค้านะคนเคยทำอะไรทุกๆวันเป็นประจำเนาะก็ไม่ได้ทำก็จะคิดถึงว่าแต่พี่ล่ะมาเป็นพ่อค้าขายขนมแบบนี้พี่โอเคไหมถ้าเกิดว่าพี่อยากจะกลับไปทำค่ายมวยอีกอ่ะฉันกับเจ้าปอนก็พร้อมสนับสนุนนะช่วยกันเก็บเงินเอาไหมไม่หรอกอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วใบตองมันจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ทำไมนะเองเป็นคนมีพรสวรรค์นะเทพเอาแรงที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะลุงเป็นนักมวยเก่าเหรอครับรู้ได้ไงดูจากหน่วยก้านนะครับคนที่เป็นนักมวยดูไม่ยากหรอกครับว่าแต่เทพอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับพอดีผมไปหาที่ค่ายคนแถวนั้นเขาบอกว่าค่ายปิดไปแล้วอะครับเสียดายนะครับค่ายดีๆแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนั่นแหละว่าจะมีธุระอะไรกับเทพเขาอะ
ผมอยากขอบคุณเทพอะครับถ้าไม่ได้เทพกับค่ายเจริญพรผมคงไม่รู้ว่าผมชอบชกมวยขอบคุณที่ทำให้ผมมีเป้าหมายในชีวิตนะครับมอนเทพเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขากลับต่างจังหวัดไปแล้วล่ะไม่เป็นไรครับไว้ผมมาใหม่นะครับไปครับเฮ้ยเดี๋ยวชอบชกมวยจริงๆเหรอผมก็เพิ่งมารู้ตัวเนี่ยแหละครับมวยไม่ได้สอนให้ผมเป็นนักสู้แค่บนสังเวียนแต่สอนให้ผมเป็นนักสู้ในชีวิตจริงไม่ว่าผมจะล้มสักกี่ครั้งผมก็ต้องลุกขึ้นมาเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่มวยสอนผมแล้วผมฝากบอกคนในค่ายด้วยได้ไหมครับถ้าค่ายกลับมาเปิดเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะครับมีค่ายมวยที่อื่นเยอะแยะทำไมไม่ไปอยู่กับเขาอ่ะผมชอบค่ายเจริญพรนะครับมันมีความอบอุ่นความเป็นครอบครัวและจุดประกายให้กับผมค่ายดีๆแบบเนี้ยผมเอาด้วยแน่นอนครับมันกลับมาแน่ฉันสัญญาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเฮ้ยเขาเปลี่ยนตัวแบบนี้ได้ไงวะมาดูน้องเจย่าเว้ยไม่ดูยายนี่